บีบหัวใจกรรมการอีกแล้วครับวิสุดท้ายหมดยกครับเดี๋ยวรอดูการชุมนุมอย่างเป็นทางการครับมีการรวบรวมใบคะแนนใบที่2ครับผมมองน้ำเงินครับไปทางไหนครับน้ำเงินครับไม่ได้เฉือนแค่คะแนนก็แบบสุดมันครับตรงไหนครับที่ยังไม่พอใจพอเยอะอ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับวันนี้เชียร์เราก็เยอะเลยขอโทษครับผมหน้าตายเลยสู้ๆครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผมก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเราเต็มที่แล้วนะครับเต็มที่แล้วครับผมก็ไม่มีใครอยากแพ้ครับเดี๋ยวยังก่อนไงครับพี่มองว่าหน้าตัดไหมยกเลยเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยเอาหนึ่งนะครับมันมีเกินไปที่ได้เลยนะมีแต่คนเดียวยังไม่ด่าครับผมไม่ด่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้เขาก็ยอมรับครับผมก็ยอมรับนะครับอาวุธมวยเราความตั้งใจเราเสียแล้วไม่ยอมรับมาด่าได้อะไรไม่เอาเขาแบบนี้แต่การเขาได้แล้วได้เขาได้ชัดเจนนะอะไรเลยไม่ยอมไปจะได้ของเงินที่ไม่ถูกชัดเจนเราไปดูดิบเลยไงครับแก้มดีมีความสุขไม่ว่าจะเจ็บตัวแต่ก็ไหนกันน้องชายยก3โอ้โหถือว่าทนยก3นะตอนดูเข้าไปนี่รู้สึกไงบ้างจี๊ดใช่ไหมขาวเต็มหน้ามันเลยมันอ๋อเป็นฝ้าขึ้นหมดเลยมองอะไรไม่เห็นอ้าวแล้วเอาตัวรอดแค่สถานการณ์ยังไงตอนนั้นแผนก็เดินไปอย่างนี้ครับเดินไปก่อนเลยครับทั้งที่มองไม่เห็นเนี่ยนะครับอ้าวแล้วจะเดินเข้าไปเป็นบวก2ก็ทำไงอ่ะมองไม่เห็นด้วยคนในสวนใช่ไหมซ้อมมาเต็มที่ครับเกมนะครับโมโหไหมตอนโดนสอบมันก็นิดหน่อยมีบ้างเหรอเนาะแล้วก็เอาคืนเขายก4เขาก็แตะเหมือนกันอีกใช่ไหมติดยาอ่ะน้องฝากอะไรถึงแฟนมวยนิดนึงครับอ่ะเดี๋ยวไปเย็บก่อนฝากกำลังใจให้ผมนะครับผมปีนี้ผมซ้อมมาดีครับปีหน้าผมก็ซ้อมเต็มที่หน่อยอาชีพเท่าไหร่นี่ยังไม่ทราบแต่ได้แน่นอนนะช่วงแบบนี้ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับยินดีครับเดี๋ยวให้น้องเขาผมก็จะมาก่อนนะครับเพราะว่าหมอดูเปย์ก่อนเพราะว่าเปย์ค่อนข้างแรงคนทุกคนแค่นี้เว้ยแค่นี้เราคิ้วมีเลือดเลยเลือดคอดนอนเลยสัมภาษณ์เสร็จแล้วใช่ไหมตามไม่ได้นะแจ้งหัวยกแจ้งหัวเจ้าตัวก็ยอมรับแล้วก็ปล่อยนะโอเคนี่เป็นหลังเกมผู้รองเดี๋ยวคุย